เริ่มกันที่เรื่องราวของต่ายชุติมานะคะที่ไม่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะเจอดราม่าอยู่ตลอดเลยแหละค่ะทัวร์ลงกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อต่ายชุติมาได้ลงภาพร่วมเฟรมกับทางนิกกี้ณชัดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะที่ก็คาดว่าน่าจะไปออกรายการช่อง YouTube ของอีกฝ่ายจนก็เกิดเสียงแตกนะคะบ้างก็บอกว่าอยากให้เลือกออกรายการดีๆหรืออยากให้ระวังหากพูดถึงอดีตคนรักอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะเพราะก็หวั่นกระทบเรื่องการเมืองแต่ในทางกลับกันนะคะก็ได้มีแฟนคลับออกมาปกป้องก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้นะคะประมาณว่าทางคุณต่ายเนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้ทางคุณพิธาเสียหายเพราะว่าที่ไปออกรายการก่อนหน้าเนี่ยก็พูดแต่เรื่องโฟกัสเรื่องลูกเท่านั้นบ้างก็เชียร์นะคะว่าอยากให้กลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งแต่ส่วนของต่ายชุติมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรค่ะหลังจากที่เจอกระแสดราม่านี้ค่ะ